เอมมี่ขายทองม้วนปลดหนี้28ล้านคิดกระโดดตึกฆ่าตัวตายหลังมีผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์หลังโดนเอมมี่แม็กซิมโกงแชร์มูลค่ากว่า28ล้านบาทจนเป็นข่าวที่โด่งดังล่าสุดเอมมี่แม็กซิมได้เดินทางมาเปิดใจกับรายการเจาะประเด็นทางช่อง8โดยมีต่วยภคพงศ์อุดมกัลยารักษ์เป็นพิธีกรดำเนินรายการพร้อมโต้ไม่ได้ติดหนี้ถึง28ล้านบาทลั่นไม่เคยโกงเงินใครบอกตัวเองเป็นยิ่งกว่าแมว9ชีวิตปัจจุบันขายทองม้วนปลดหนี้พิธีกรถามว่าเล่าที่มาที่ไปกับการเริ่มต้นขายทองม้วนเป็นยังไงเอมมี่ได้ตอบว่าตอนนี้ทำทองม้วนมาได้ประมาณ1เดือนแล้วค่ะเริ่มแรกเอมมี่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยเพราะทำกับข้าวไม่เป็นแต่มีวันหนึ่งเราไปเห็นเครื่องทำทองม้วนวางไว้อยู่หน้าบ้านเราเลยคุยกับแม่ว่าจะทำทองม้วนกันพอลองได้ทำก็รู้สึกว่าสนุกทั้งที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยลองไลฟ์สดขายทองม้วนแล้วมีคนเริ่มสนใจมีออเดอร์สั่งเข้ามาก็เลยตัดสินใจโพสต์ลงในอินสตาแกรมของตัวเองเพื่อขายค่ะเอมมี่คิดว่าการขายของกินมันดีเราทำจริงๆไม่ได้สร้างภาพทำจนนั่งร้องไห้ว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเอมมี่ต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะคะบางทีโดนลูกค้าต่อว่าส่งไม่ทันใจพอส่งไปในช่วงแรกขนมมันก็แตกเราก็ต้องยอมรับกับที่ลูกค้าคอมเพลนมาส่วนช่วงนี้ออเดอร์เยอะมากทำไม่ทันติดอยู่หลายร้อยกล่องเอมมี่ต้องขอโทษด้วยนะคะที่เอมมี่ส่งช้าเพราะเดือนที่ผ่านมาถ่ายหนังด้วยถามว่าสร้างภาพให้ดูน่าสงสารหรือเปล่าเอมมี่ได้ตอบว่าถ้าเอมมี่สร้างภาพแล้วได้เงินมาใช้หนี้ก็ให้เอมมี่สร้างภาพไปเถอะบางงานจ้างหนู 1,000 ถึง 2,000 ก็ไปนะทุกวันนี้อยากจะซื้อเครื่องทำขนมมาเพิ่มเพราะตอนนี้ทำไม่ทันแต่หนูก็ไม่มีทุนส่วนก่อนจะเริ่มขายทองม้วนแม่เพื่อนก็ช่วยออกเงินให้เอมมี่ก็ผ่อนจ่ายเขาค่ะหลายคนทักว่าขายทองม้วนแล้วจะใช้หนี้28ล้านได้หรอเอมมี่ได้ตอบว่าต้องขอบอกก่อนนะคะว่าจริงๆนี่ไม่ใช่28ล้านบางคนไปแจ้งความแจ้งเกินยอดจริงของตนเองแล้วเขาเองก็มายอมรับกับเอมมี่ว่าใส่ยอดไปแบบนี้ส่วนตัวก็รู้สึกโกรธค่ะแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นลูกหนี้เขาเอมมี่ก็อยากให้เห็นใจกันหน่อยหนูเป็นลูกหนี้ก็มีหัวใจเหมือนกันอยากทำอะไรก็ให้คิดถึงหัวใจซึ่งกันและกันหน่อยนะคะแต่ก็มีเจ้าหนี้ก็มาอุดหนุนทองม้วนเอมมี่เหมือนกันค่ะส่วนลูกหนี้คือหายไปเลยถามว่าทำทองม้วนมันไม่ได้สามารถปลดหนี้ได้ทันใจขนาดนั้นแต่เจ้าหนี้เห็นถึงความอดทนและความขยันของเอมมี่คนที่เป็นเจ้าหนี้แล้วไม่ได้ไปแจ้งความบางคนอยู่กับเอมมี่มานานเล่นกับเอมมี่มานานเขาจะได้รับเงินจากเอมมี่จริงๆตั้งแต่7โมงเช้าแล้วคนกลุ่มนี้เลยยังไว้วางใจเอมมี่อยู่และเชื่อมั่นว่าน้องจะต้องลุกขึ้นมาสู้และผ่อนทยอยคืนเขาจริงๆถามต่ออีกว่าจากข่าวเรื่องโกงแชร์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเอมมี่ได้อธิบายว่าจริงๆแล้วเอมมี่เป็นคนกลางเป็นคนดูแลเงินให้กับทุกๆคนเวลาที่ทุกคนเล่นก็เอาเงินมารวมไว้ที่เอมมี่คนเดียวแล้วหลังจากนั้นเวลาใครรับเอมมี่ก็จะเป็นคนโอนเงินให้แต่เนื่องจากมีคนที่รับเงินไปก่อนแล้วเขาไม่มาจ่ายซึ่งจริงๆตัวเขาเองก็ตกลงไว้แล้วว่าจะกลับมาจ่ายเอมมี่จริงๆเราก็ไว้ใจแล้วเอาเงินของตัวเองมาสำรองจ่ายให้คนที่ต้องได้รับในมือต่อไปพอถึงวันกำหนดที่เขาต้องมาจ่ายเอมมี่จริงๆเขาก็ไม่มาจ่ายเอมมี่เราก็ตกลงขอว่าผ่อนชำระให้วันละ 2-3 แสนได้ไหมเพราะเอมมี่ต้องสำรองจ่ายให้วันละเป็นล้านเลยเงินเก็บเอมมี่ทั้งชีวิตเหตุการณ์นี้ทำให้เอมมี่ช็อกและหยุดหายใจไป6วินาทีคือตอนที่เขาไปแจ้งความเอมมี่ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะเรามั่นใจว่าเราไม่เคยโกงใครแต่มันเสียใจตรงที่ในวันที่เขาอยากได้เงินเราโอนให้เขาเร็วมากแต่ทำไมมาเป็นแบบนี้เขาทิ้งเราทำไมถึงมาทำกับเราได้บางคนเอมมี่ติดหนี้เขาแค่นี้แต่พอไปแจ้งความแจ้งมากกว่านี้คือพวกเขาเอาจำนวนเงินของคนอื่นมารวมจนทำให้เอมมี่ต้องเสียชื่อเสียงด้วยมันเครียดมากจ
จนปวดหัวและอาเจียนทั้งหมด12รอบมือชาเท้าชาท้องชาคือมันสุดๆของชีวิตแล้วคนที่โกงเอมมี่ก็คือคนที่เอมมี่ช่วยเขาด้วยซ้ำถามต่ออีกว่าตอนนี้หลายคนตราหน้าว่าเป็นคนโกงเอมมี่ได้ตอบว่าคือเอมมี่จะออกมาแถลงข่าวหลายครั้งแต่เอมมี่เข้าโรงพยาบาลทั้งหมด3รอบครั้งแรกที่สายไหมบางคนก็บอกว่าเอมมี่เอารูปเก่ามาโพสต์แต่เอมมี่จะบอกว่าทุกคนสามารถไปเช็คกับโรงพยาบาลได้เลยขอเคลียร์เลยนะคะไม่เคยพูดว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแต่ปล่อยให้เป็นกระบวนการของกฎหมายซึ่งเอมี่ไม่สามารถจะทำอะไรได้ในเมื่อเรื่องถึงศาลเอมี่ก็ต้องเตรียมหลักฐานและเข้าไปคุยตามที่ศาลนัดก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายและสำหรับคนที่ไม่ได้ไปแจ้งความเอมี่ต้องขอโทษด้วยเพราะด้วยจำนวนคนมันเยอะยอดหนี้มันมากวันหนึ่งทำงานยังรวบรวมเงินได้ไม่ถึงหมื่นเลยถ้าเอมี่ใช้หนี้หารในจำนวน 40-50 คนยอดใช้หนี้มันจะน้อยมากให้รอได้ไหมคะทุกคนในกลุ่มไลน์ก็โอเคบางวันเอมี่ก็โอนเงินให้เขาคนละ 100-200 บาททุกวันนี้เวลาเล่นโทรศัพท์ยังอาศัย Wi-Fi ของคนอื่นเล่นเลยค่ะถามว่าตอนนี้ยอดเหลือเท่าไหร่แล้วเอมี่ได้ตอบว่าตอนนี้ยอดเหลืออยู่ที่12ล้านบาทค่ะเพราะบางคนที่แจ้งเกินไปด้วยแล้วก็มีที่เอมี่ทยอยด้วยบางคนลูกแชร์ก็ไปจับคู่กันเองคือต้องเรียนตรงๆนะคะเราต้องมีวิธีการแก้ไขช่วงแรกที่โดนก็อาจจะหาทางออกไม่ได้ส่วนตอนนี้ทางออกของเอมี่ก็คือเอาคนไปจับคู่กันบางคนยอด1ล้านบางคนติดลบ1ล้านแล้วให้เขาไปจ่ายกันก็ทำให้ยอดลดลงมาด้วยเอมี่เองก็ขายทองม้วนด้วยตอนแรกคิดว่าต้องใช้หนี้จนวันตายแน่เลยเมื่อคนเราลุกขึ้นสู้และมีสติคิดให้มันมากขึ้นทำงานหนักมากขึ้นงานอะไรก็รับหมดที่ผ่านมาเอมมี่เคยคิดจะกระโดดโรงพยาบาลด้วยซ้ำตอนนั้นคิดว่าไม่อยากอยู่แล้วเราเคยบอกลูกว่าถ้าหยุดหายใจไม่ต้องปั๊มหัวใจมามีแล้วแต่พอลูกมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วมองลูกทำให้เราคิดว่าลูกเรายังไม่สบายดังนั้นเรายังตายไม่ได้เอมมี่เลยเปลี่ยนความคิดใหม่หมดเจ้านี่เอมมี่บางคนที่เขารู้จักเอมมี่มานานเขาก็ให้กำลังใจเอมมี่ตลอดว่าให้สู้นะลุกขึ้นสู้เอมมี่ก็จะสู้ค่ะเอมมี่ต้องใช้เงินให้หมดเรายังตายไม่ได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ